รียนสุราษฎร์พิทยาโรงเรียนสตรีของสุราษฎร์อะค่ะเพราะโรงเรียนเนี้ยเขาเหมือนกับเขาจะทำทีมวอลเลย์บอลด้วยในทีมของสุราษฎร์อะหนูเริ่มเป็นตัวท็อปมากขึ้นเวลาเราไปแข่งอย่างเงี้ยระดับจังหวัดระดับภาคถึงเราจะแพ้แต่บางครั้งแมวมองเขาก็มาดูด้วยนะคะเขาก็เริ่มคุยเริ่มทาบทามมาเรียนกรุงเทพไหมมาเรียนที่สุราษฎร์ไหมกินฟรีอยู่ฟรีมีที่พักหนูก็เอ๊ะก็น่าสนเนาะคิดหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดหนูออกมาเงี้ยทีมที่บ้านที่สุราษฎร์จะเป็นยังไงถ้าเรามาเราก็เหมือนทิ้งอาจารย์ทิ้งโค้ชทิ้งเพื่อนอะไรเงี้ยจนหนูก็เลยตัดสินใจมาคุยกับอาจารย์โค้ชอีกคนนึงจะไปดีไหมเดี๋ยวอาจารย์สมชายกิจคามจะว่าหนูไหมแต่อาจารย์เขาสนับสนุนอาจารย์บอกว่าไปเลยอ้อนเดี๋ยวทางเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคุยช่วยเคลียร์ให้คือมันเป็นโอกาสของเรานะโอกาสที่เราจะได้แสดงศักยภาพของเราให้เต็มที่ให้เขาเห็นว่าเออเรามีความสามารถนะอาจารย์คิดว่าเขาอาจจะมีโกรธแหละถ้าเกิดเราไปคือเหมือนทิ้งทีมทิ้งเขาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวแกจะพยายามคุยให้เข้าใจอะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจมา ใช่ค่ะตอนนั้นโค้ชที่สุราษฎร์ไม่คุยกับหนูเลยค่ะโกรธแล้วก็ทำให้ทีมแบบเพื่อนๆนะคะแบบหายไปเลยไม่เพื่อนอะไม่งอนค่ะเพราะเพื่อนรู้แต่อาจารย์เขาบอกว่าตัวหลักของทีมไปแกจะทำอะไรต่อก็คือไม่ได้ทำทีมต่อเลยยังรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจเหมือนกันวันนั้นแบบบางคนเพื่อนเขาก็เก่งนะคะแต่ว่าเราทิ้งเพื่อนมาทำให้แบบอาจารย์ไม่ได้ทำทีมเลยวันนั้นจนมีวันนึงมันจะมีรายการแข่งยุวชนทีมชาติก็เลยไปคัดยุวชนทีมชาติก่อนแล้วก็ได้ติดที่ศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษคือยุวชนชิงแชมป์เอเชียก่อนแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ไปแข่งยุวชนชิงแชมป์โลกที่โปแลนด์ค่ะตอนนั้นคือเวลาแข่งด้วยกันอะไม่ได้มีความกลัวนะคะแต่แค่คิดว่าแข่งแพ้ทุกทีเลยทำยังไงถึงจะชนะเขาสักทีเราต้องเล่นยังไงถึงให้ชนะเขาตัวสูงขนาดนี้รัสเซียสูงขนาดนี้อเมริกาสูงจะตียังไงให้ผ่านบล็อกว่าจะคือคิดช่วงแรกๆเลยหนูจำได้ว่าหนูกับพี่นุชหรือว่าพี่กิฟอะไรเงี้ยเขาจะพูดกันว่าลูกแรกทดสอบบล็อกก่อนนะเหมือนประมาณว่าจ่ายมาจะใส่ให้เต็มที่เลยจะใส่ให้แรงสุดเลยให้แขนแบบแขนเจ็บไปเลยแบบคือติดบล็อกก็ช่างมันตอนอยากจะพูดถึงอาจารย์สมชายกิจคามนะคะเพราะว่าวันนั้นวันที่ออนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทมาก็ทำให้แกรู้สึกเสียใจมากแล้วก็แบบก็หนูกับแกก็ไม่ได้คุยกันเป็น 2-3 ปีเลยแล้วตอนหลังมาหนูพยายามที่จะพยายามโทรหาพยายามคุยพยายามหาเรื่องที่จะคุยกับแกบอกความสำเร็จของหนูให้ฟังว่าตอนนี้หนูสำเร็จแล้วนะความสำเร็จของหนูคือหนูได้ติดทีมชาติแล้วอาจารย์ภูมิใจในตัวหนูไหมอะไรเงี้ยหนูอยากให้อาจารย์ภูมิใจในตัวหนูในวันนั้นที่หนูได้เดินจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมมาค่ะหนูก็เสียใจมากที่ไม่ได้บอกแกโดยตรงว่าหนูจะมาอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูคือแบบหนูคิดว่าความสำเร็จของหนูวันนั้นที่หนูเดินจากมาวันนี้หนูสำเร็จแล้วหนูอยากจะบอกกับอาจารย์ว่าหนูรู้สึกดีใจมากเพราะว่าถ้าไม่ได้แกฝึกซ้อมหนูหนูก็อาจจะไม่ถึงวันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆในทีมที่สุราษฎร์พิทตอนนั้นนะคะว่าหนูขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้าใจหนูที่หนูจากเพื่อนมาเล่นที่สุรศักดิ์เพราะว่ามันเป็นโอกาสของหนูหนูก็พยายามเลือกโอกาสของหนูให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อนๆในทีมเข้าใจหนูขอบคุณมากๆค่ะทุกอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไม่ใช่แค่กีฬาวอลเลย์บอลต้นไม้ต้นนึงเมื่อก่อนเราเคยเป็นสีเขียวตอนนี้เรากลายเป็นสีแดงเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็ต้องผัดใบทิ้งไปเพราะอยากให้ติดตามพวกเราตลอดไปถึงว่าพวกเราจะเซียนจะไม่ได้อยู่จะไม่ได้เล่นแต่บางคนอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้หนูไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนอาจจะอยู่เบื้องหลังในการซัพพอร์ตน้องๆที่จะไปให้ถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยก็อยากฝากทุกคนว่าอย่าลืมพวกเราเซียนแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องๆรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะอย่าทิ้งสมาคมวอลเลย์บอลเพราะว่าพวกเราจะพยายามสร้างรอยยิ้มให้กับประเทศชาติสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับทุกๆคนตลอดไปค่ะ